777ค่ะ777 777คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะก็ผมจะมีความสัมพันธ์ในเลข7กันมากครับเพราะว่ามีความสัมพันธ์ในเลข7ใช่ครับรู้สึก7ถูกชะตาอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับไม่ใช่รู้จักกันครั้งแรกแบบก็ตอนอายุ17แต่ตอนนั้นน่ะผมไม่ชอบเขานะพี่คือแบบโอ้โหพี่ก็ไม่ชอบเขาเหมือนกันอันนี้สนุกละโอ้โหพี่ก็ไม่ชอบอ๋องเหมือนกันจริงป่ะเนี่ยนี่จริงป่ะอ๋องจริงครับคือผมแค่หางตาเห็นเขาคนนี้หญิงคนนี้หญิงแล้วอ๋องคือขี้เก๊กมากค่ะคือเจอครั้งแรกอ่ะก็คือพิมอ่ะบอกเพื่อนเลยว่าพิมจะไม่กรี๊ดคนนี้แน่ๆเจ็ดแรกคือ17ใช่ค่ะเอาแล้ว7หลังคืออะไรผ่านมา7ปีได้เป็นแฟนกันเดี๋ยวนะ17ไม่ชอบกันแล้วทำไมอยู่ๆมันถึงเปลี่ยนความสัมพันธ์พอตอนแรกเราไม่ชอบใช่ไหมพี่ครับแต่พอเราสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆแบบเฮ้ยเขาดีกว่าที่เราคิดนะเงี้ยก็ผมคิดแล้วว่าเอ้ยคนนี้แหละใช่ละเราต้องมาคบกันละพูดว่าฉันว่าฉันชอบเธอว่ะเงี้ยฉันว่าฉันชอบเธอล่ะส่วนพิมบอกฮะเนี่ยนะชอบเนี่ยนะอะไรเงี้ยค่ะสรรพนามอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยค่ะแล้วพิมก็เอาวะในเมื่อกล้าบอกชอบพิมก็กล้าตอบรับแล้วเจ็ดที่สามคืออะไรอ่ะตอนนี้เราคบกันได้7ปีแล้วค่ะเฮ้ยโอเคนะ7แรกไม่ชอบกัน7ที่สองเริ่มคบ7ที่สามจนถึงปัจจุบันนี้เลยอ่ะใช่ค่ะโอ้เลิศมากเลย